พื้นฐานของดินเองนักเรียนที่อยู่ท้ายแถวก็มาเดินรองข้างหน้าอะไรก็กันนะครับก็เป็นภาพขยายจากหนังสือมาก็เพิ่มรายละเอียดขึ้นมาอยากให้นักเรียนได้ปฏิบัติต่อกันมากขึ้นสำหรับเป็นทีวีก็น่าจะท้ายห้องก็น่าจะเห็นนะโครงสร้างพื้นฐานของ DNA นะครับ DNA นี่เป็นสารจำพวกกรดนิวคลีอิกนะซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยย่อยนะซึ่งเราเรียกว่านิวคลีโอไทด์นะนิวคลีโอไทด์ซึ่งมีด้วยกัน4ชนิดนะครับที่คนไทยเนี่ยเหมือนกับดังภาพอยากให้ดูภาพด้วยนิวคลีโอไทด์แต่ละหน่วยนั้นจะประกอบด้วยสารต่อไปนี้นะครับอย่าช้านะครับอย่าเล่นกันอยู่แล้วต้องเรียนปลายทางหลายเมสเซจส่งมาต่อว่าเพื่อนๆไม่ยอมเรียนเลยนะอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นน้ำตาลเพนโทสนะน้ำตาลเพนโทสซึ่งสัญลักษณ์ก็คือตัว S นะซึ่งมักใช้ได้สัญลักษณ์ห้าเหลี่ยมนะครับที่มีห้าเหลี่ยมนะก็เนื่องจากว่ามีอะตอมมีคาร์บอน5อะตอมเป็นองค์ประกอบนั่นเองนะครับหน่วยแรกที่จะให้รู้จักก็คือน้ำตาลเพนโทสน้ำตาลเพนโทสสัญลักษณ์ตัว S ซึ่งมักแทนด้วยสัญลักษณ์ห้าเหลี่ยมเนื่องจากมีคาร์บอน5อะตอมเป็นองค์ประกอบนะครับก็เตรียมดูหนังสือสอบสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสำหรับโรงเรียนวังอะไรกังวลนะครับก็สอบเร็วๆนี้นะส่วนพวกซ่อมก็ซ่อมกันไปนะซ่อมกันไปสอบไปด้วยนะช่วงนี้นักเรียนก็กำลังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกีฬาสีเชียร์กันเหลือเกินนะครับเชียร์กันเล่นกันสนุกสนานนะครับก็ดีใจด้วยนะครับว่ามีน้ำใจนักกีฬามีส่วนร่วมมือร่วมใจกันนะก็ดีสองแล้วสอบเป็นกรดไนโตรเจนนะน่าจะเสร็จแล้วนะครับก็จดไว้ดูนะครับจดไว้ดูไนโตรเจนเบสนะไนโตรเจนเบสชนิดใดชนิดหนึ่งจากสี่ชนิดได้แก่อะดีนีนนะอะดีนีนหรือ A นะที่เราใช้สัญลักษณ์ว่าตัว A ส่วนไทมีนนะครับไทมีนเราก็ให้สัญลักษณ์ว่าตัว T นะตัว T แล้วก็ไซโทซีนหรือ C นั่นเองและก็กวานีนนะกวานีนหรือ G กวานีนหรือ G นั่นเองส่วนอันที่3ก็จะเป็นหมู่ฟอสเฟตนะหมู่ฟอสเฟตหมู่ฟอสเฟตตัว P นี่เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างนิวคลีโอไทด์ในสาย DNA นะครับสำหรับรายละเอียดของโครงสร้าง DNA สามารถหาอ่านได้ในเว็บไซต์โครงสร้างของ DNA นี่ศึกษาได้เว็บไซต์นะ www นะ www il.il. อ่านอะไรก็ไม่รู้ mahidon.ac.th/
DNA นะครับศึกษาโครงสร้างของ DNA ได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.mahidon.ac.th/DNA นี่คือรายละเอียดที่นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ไม่ใช่ของไม่เบาบนะแล้วก็จบตาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะย้ายไปภาพที่4นะนิวคลีโอไทด์ที่มีเบสอะดีนีนนะครับก็วาดภาพไปมี P มี S มี A นะครับคลีโอนิโอไทด์ที่มีเบสอะดีนีนมีวงกลมนะครับมีน้ำตาลเพนโทสนะครับ SS น้ำตาลเพนโทส S นะส่วน P นั่นก็เป็นฟอสเฟตนะหมู่ฟอสเฟตคือตัวเชื่อมนะครับส่วน A นั่นก็คืออะดีนีนนั่นเองนะอะดีนีนนิวคลีโอไทด์ที่มีอะดีนีนก็คือตัว A นั่นเองนะครับมีตัว A เข้ามาแทรกส่วนภาพที่สองกับภาพที่สองก็จะเป็นนิวคลีโอไทด์ที่มีเบสไทมีนไทมีนก็คือตัว Tเกิดไม่ทันเดี๋ยวจะให้กลับอีกครั้งนึงนิวคลีโอไทด์ที่มีเบสอะดีนีนนะครับอันนี้ในโครโมโซมเนี่ยนะโครโมโซมที่เป็นเส้นโครโมาติดที่โครโมาติดสองเส้นในเส้นโครโมาติดรวมทั้งหมดคือโครโมโซมใช่ไหมอย่าลืมจำไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่สับสนความจำเธอพวกเธอดีกว่าครูแน่นิวคลีโอไทด์ที่มีเบสอะดีนีนนะครับคงจะไม่ว่ากันแล้วครูก็จะเลื่อนไปต่อไปก็จะเป็นนิวคลีโอไทด์ที่มีเบสไทมีนนะก็คือตัวทีนั่นเองนิวคลีโอไทด์ที่มีนิวคลีโอไทด์ที่มีเบสไทมิงขึ้นตัว T ก็จะประกอบด้วยตัวที่เพิ่มมาคือตัว T จาก A เป็น T นั่นเองนะครับก็เป็นไนโตรเจนเบสไทมิงไนโตรเจนเบสนั่นเองตัว T ไทมิงนะครับไทมิง THYMINEถ้าเกิดมี MINE in my time time mean ภาษาอังกฤษเนาะออกเสียงไปออกเสียงมาเพี้ยนไปเพี้ยนมา MINE in my นะลอง THY I will try try meภาพต่อไปก็จะเป็น New Kill ใช้ที่มี Bestไซโทซีนคือตัว C นี่เองไซโทซีนก็ประกอบด้วยน้ำตาล
พนโทสนะ S นะแล้วก็มีไนโตรเจนมูฟอสเฟตเป็นตัวเชื่อมต่อนิวคลีโอไทด์ที่ในสาย DNA และสุดท้ายนะครับสุดท้ายของนิวคลีโอไทด์ชิ้นต่างๆนิวคลีโอไทด์ที่มีเบสเป็นความหนึ่ง G นะทุกทีนี่เป็นภาพ 4.7 นะครับที่มีเบสต่างๆที่ให้นักเรียนได้ทราบกันได้รู้จักกันไว้ทั้งหมดนี้นักเรียนก็จะได้เพิ่มเติมจากได้เรียนเพิ่มเติมแน่นอนในเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับที่เห็นเราที่เราเห็นเนี่ยพวกเนี้ยมันอยู่ในเกลียวคู่ของ DNA นะครับซึ่งเป็นโครงสร้างของมาซิโนว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนครับมาดูอีกหนึ่งรายละเอียดของโครโมโซมเมื่อสักครู่นี้แคปชั่นที่11นะครับแคปชั่นที่11เพิ่มเติมไปนิดนึงแต่ข้างของโครโมโซมนะครับก็จะประกอบไปด้วยแขน2ข้างที่เรียกว่าโครโมาติดนะนะแต่โครโมาติดเมื่อกี้เราแยกเราออกมาเส้นหนึ่งครีบเส้นปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะมีพวกนิวคลีโอไทด์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็จุดตรงกลางนั่นคือเซนโทรเมียร์นั่นเองสุดท้ายนี้นะครับในสไลด์นี้คือภาพนี้นั่นเองนะสลับภาพนี้ก็รายละเอียดก็นะแต่ละข้างโครโมโซมประกอบด้วยแขนสองข้างซึ่งเป็นโครโมติดเนี่ยนะครับโครโมติดซึ่งแขนทั้งสองข้างมีจุดเชื่อมตรงกลางเรียกว่าเซนทรีเมียร์แล้วปลายล่างสุดของไอ้โครโมติดเราก็แยกเป็นว่าในข้างในในนั้นน่ะในนี้เนี่ยจะมีพวกโครงสร้างของดีอีกเกลียวคู่บรรจุอยู่ข้างในนี้นะครับซึ่งผงถ่ายทอดลักษณะต่างๆออกมาที่ PowerPoint แคปชั่นที่11อีกครั้งครับเดี๋ยวโดนดุเรียนปลายทางชอบว่าครูจะรับไปเร็วนะไปเร็วมากๆ